ภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยต่ำกว่า 10,000 คน24วันติดต่อกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีค่ะส่วนถ้าไปดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย10วันมีประมาณ 3,538 คนตรวจพบติดโควิด35คนก็คิดเป็นร้อยละ 0.11 ซึ่งศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ได้รายงานนะคะว่าวันนี้ในประเทศไทยมีผู้หายป่วยจากโควิดเพิ่มขึ้น 7,452 คนหายป่วยสะสมแล้ว 1,800,000 คนส่วนยอดติดเชื้อวันนี้ค่ะ 7,496 คนต่ำกว่าหลักหมื่นนาน24วันติดต่อกันส่วนยอดผู้เสียชีวิต57คนก็เป็นยอดที่ต่ำกว่าหลักร้อยนาน27วันติดต่อกันแล้วนะคะซึ่งถ้าไปดูภาพรวมผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่มีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่าง1ถึง10พฤศจิกายนมีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วทั้งสิ้น 3,538 คนเข้ามาในระบบ Test and Go ไม่ต้องกักตัว 19,949 คนระบบ Sandbox 9,072 คนและระบบการกักตัว 1,517 คนโดยวันนี้พบติดเชื้อเพิ่ม6คนรวมติดเชื้อสะสม35คนคิดเป็นร้อยละ 0.11 ค่ะโดย10ประเทศที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเยอรมนีสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัสเซียสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสสวีเดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนถ้าไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรเปิดเผยนะคะว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาถึง55เที่ยวบินโดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็มาตีกอล์ฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนพร้อมย้ำนะคะว่าการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภอนำร่องด้านการท่องเที่ยวที่จะต้องเข้มงวดค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยติดเชื้อยังถือว่าสูงมากวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา391คนเสียชีวิตเพิ่ม3คนทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว78คนและล่าสุดนะคะทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีการกำหนด15ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด14วันจนถึง24พฤศจิกายนหลังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่วนที่นครศรีธรรมราชที่นี่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากกลุ่มก้อนภายในครอบครัวชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ตลาดต่างๆโดยเฉพาะอำเภอเมืองและอำเภอท่าศาลาวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่394คนยอดผู้ป่วยสะสม 35,430 คนเสียชีวิตสะสม239คนส่วนที่ปัตตานีค่ะวันนี้มีการสั่งปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์ส่งออกต่างประเทศที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่อง14วันหลังตรวจพนักงาน298คนพบติดเชื้อแล้ว30คนซึ่งขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดยังเดินหน้าตรวจหาเชื้อพนักงานอย่างต่อเนื่องขณะที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดวันนี้318คนซึ่งทางพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามการระบาดของโควิด-19 ใน4จังหวัดชายแดนใต้พร้อมยอมรับนะคะว่าแม้ทุกหน่วยงานจะพยายามควบคุมอย่างเต็มที่แต่ว่าเชื้อยังไม่ลดลงโดยเฉพาะที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ยังคงต้องใช้ความพยายามควบคุมโรคมากขึ้นนอกจากนี้คณะทำงานได้เตรียมเปิด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในช่วงต้นเดือนธันวาคมเพื่อรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่หวังจะเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็มีการมอบหมายให้ทั้ง4จังหวัดเร่งไปหารือแนวทางในการทำให้เชื้อลดลงก่อนที่จะมีการเปิดประเทศตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเปิดพื้นที่ได้นะครับเปิดชายแดนภาคใต้ได้เนี่ยประมาณสัก15ธันวาเพื่อรองรับในเทศกาลปีใหม่นะครับเพื่อให้เศรษฐกิจใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาได้ทันเวลาต่อรองรับในเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งอันนี้คือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับแต่ก็ได้ฝากทาง
ท่านแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องท่านผู้ว่าทั้ง4จังหวัดนะครับว่าต้องหารือกันดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ถ้าสามารถทำได้จะได้กำหนดเป็นนโยบายต่อไปนี่รวมถึงชายแดนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถเข้ามาได้ใช่ครับคือ15ธันวาเนี่ยที่ตั้งเป้าเอาไว้ซึ่งได้หารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้นำศาสนาท่านแม่ทัพภาคที่4หรือว่ากำนันในพื้นที่นะครับก็มีความเป็นไปได้แต่ขอไปดูรายละเอียดกันนิดแล้วก็เลยฝากท่านแม่ทัพภาคสี่เลยนะขอรมน.ภาคสี่เนี่ยช่วยเป็นเจ้าภาพหารือกันและรายงานไปยังทางสบคส่วนหน้านะครับซึ่งเราก็จะกราบเรียนท่านนายกตีเลยนะขอสบคได้ขออนุมัติเป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายต่อไปเพราะว่าท่านนายกเนี่ยท่านห่วงใยนะครับว่าถึงแม้สถิติผู้ติดเชื้อเนี่ยจะลดลงนะครับแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่นะครับท่านยังมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วท่านก็ต้องการแล้วก็ห่วงใยในด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็ได้จะได้ไปกราบเรียนท่านว่าเราหารือแล้วเราจะกำหนดเป้าหมายว่าประมาณ15ธันวาจะพยายามเปิดเมืองในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ได้นะครับส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา496คนก็เป็นอันดับที่2ของประเทศและเป็นอันดับที่1ของภาคใต้ในวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนส่วนใหญ่เป็นการระบาดภายในครอบครัวและชุมชนมากที่สุดขณะที่ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มแรกกว่า70%เข็มที่2 40%แล้วค่ะส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหลังจากที่เปิดภาคเรียนเทอม2เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะมีรายงานเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ติดเชื้อแล้ว15คนเป็นครู1คนนักเรียนอีก14คนก็อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 4และ5แล้วก็ยังมีระดับชั้นอนุบาลที่ติดเชื้อด้วยโดยทั้ง15คนนะคะได้เข้ากักตัวที่ศูนย์พักคอยตำบลโกสัมพีเพื่อรอผลการตรวจ RT-PCR ยืนยันผลอีกครั้งถ้ายืนยันออกมาติดเชื้อจริงก็จะส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอโกสัมพีนครขณะเดียวกันนะคะก็พร้อมที่จะเร่งคัดกรองตรวจหาเชื้อให้แล้วเสร็จทั้งหมด209คนขณะที่ยังคงมีกลุ่มเสี่ยงสูงอีก38คนที่ได้สั่งกักตัวแล้วแล้วก็มีผู้ปกครองที่จะต้องกักตัวที่บ้านอีกทั้งสิ้นถึง35คนด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ